ครงการความรู้สู่สังคม Nuclear Medicine Care โดยสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทยเรื่องการตรวจสแกนกระดูกการตรวจสแกนกระดูกคืออะไรการตรวจสแกนกระดูกเป็นการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่ช่วยในการวินิจฉัยความผิดปกติของกระดูกเช่นช่วยในการตรวจหาว่ามะเร็งจากบริเวณอื่นในร่างกายมีการแพร่กระจายมายังกระดูกหรือไม่การบาดเจ็บที่กระดูกการติดเชื้อที่กระดูกการเตรียมตัวสำหรับการตรวจสแกนกระดูกการตรวจสแกนกระดูกไม่มีการเตรียมตัวที่เป็นพิเศษก่อนการตรวจคุณสามารถรับประทานอาหารและดื่มน้ำได้ตามปกติปริมาณรังสีที่ร่างกายได้รับจากการตรวจสแกนกระดูกนั้นน้อยมากแต่อย่างไรก็ตามไม่มีระดับใดของปริมาณรังสีที่ปลอดภัยที่สุดซึ่งก็เช่นเดียวกับรังสีประเภทอื่นๆที่รังสีอาจส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ดังนั้นควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากกำลังตั้งครรภ์สงสัยว่าตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตรมารดาที่ให้นมบุตรควรงดการให้นมบุตรเป็นเวลา24ชั่วโมงหลังการฉีดสารเภสัชรังสีขั้นตอนการตรวจสแกนกระดูกสารเภสัชรังสีปริมาณเล็กน้อยจะถูกฉีดเข้าสู่หลอดเลือดดำหลังจากฉีดสารเภสัชรังสีท่านจะต้องรอ 2-4 ชั่วโมงเพื่อให้สารเภสัชรังสีนั้นเข้าไปจับที่กระดูกขณะที่รอหากไม่มีข้อห้ามในการดื่มน้ำท่านควรดื่มน้ำอย่างน้อย1ลิตรเพื่อขับสารรังสีส่วนเกินที่ไม่ถูกดูดซึมโดยเซลล์กระดูกออกไปสารเภสัชรังสีจะไปยังบริเวณกระดูกที่มีความผิดปกติและเครื่องถ่ายภาพชนิดพิเศษจะสามารถถ่ายภาพความผิดปกติออกมาได้การถ่ายภาพสแกนใช้เวลาประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงกระดูกที่มีความผิดปกติจะแสดงเป็นจุดสีดำให้เห็นในภาพการตรวจสแกนกระดูกเสียงจะไม่ดังเหมือนกับการตรวจด้วยเครื่อง MRI และโอกาสน้อยที่จะทำให้เกิดภาวะกลัวที่แคบเนื่องจากท่านไม่ได้อยู่ในพื้นที่ปิดเหมือนกับการตรวจด้วยเครื่อง MRI ปฏิบัติตัวอย่างไรหลังการตรวจสแกนกระดูกโดยทั่วไปแล้วการตรวจสแกนกระดูกจะไม่มีผลข้างเคียงใดๆหลังการตรวจเสร็จท่านสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติท่านควรดื่มน้ำให้มากๆใน24ชั่วโมงหลังการตรวจเพื่อช่วยขับสารรังสีออกจากร่างกายด้วยความห่วงใยจากโครงการความรู้สู่สังคม Nuclear Medicine Care